ส้มจิตเป็นคนลาวคนเวียดหรือคนเขมรในคลิปนี้มีคำตอบครับสบายดีสวัสดีพี่ๆน้องๆมาพบกับสมจิตหลามวยบินกับรายการอยากลองให้ฟัง EP นี้จะเป็น EP ที่46ส่วน EP ที่45สมจิตได้นำเสนอเกี่ยวกับเหตุผลที่คนลาวชอบไปทำงานที่ประเทศไทยในนั้นสมจิตก็ได้เอาคอมเมนต์ของชาวไทยเขาไปรวมด้วยและใน EP ที่46นี้สมจิตจะได้มาตอบคำถามค้างคาใจของหลายๆท่านที่คอมเมนต์กันเข้ามาซึ่งคำถามที่เห็นบ่อยที่เห็นเป็นประจำเลยก็คือแอดมินเป็นคนเวียดนามใช่ไหมบางท่านก็ถามว่าแอดมินเป็นลูกซอดลาวเวียดนามใช่ไหมรวมทั้งคนลาวก็ถามว่าสมจิตเป็นคนลาวหรือเปล่าทำไมสำเนียงแปลกๆและบางคนก็ถามว่าละบวยบินคืออะไรความหมายของละบวยบินนะครับก็สมจิตจะได้มาตอบในคลิปนี้นะครับผมและบางท่านก็ถามว่าทำไมไม่ไปทำคลิปเองและอีกหลายๆคำถามที่หลายๆคนได้ถามมาเดี๋ยวสมจิตก็จะตอบในสิ่งที่ตอบได้นะครับเรามาดูกันสมจิตหรือว่าแอดมินเป็นคนเวียดนามหรือลูกสอดเวียดนามจริงหรือไม่ความเป็นจริงแล้วสมจิตก็เป็นคนลาวนี่แหละเป็นคนลาวคือดังที่ FC ดังที่ทุกๆคนหรือหลายๆคนรู้ว่าอยู่ในสปป.ลาวเนี่ยมีหลายชนเผ่าณตอนนี้นะจะ50ชนเผ่าซึ่งแต่ละชนเผ่าก็บางเผ่าก็มีภาษาที่คล้ายๆกันบางเผ่าก็มีแค่ภาษาพูดไม่มีภาษาเขียนและบางเผ่าก็มีภาษาที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยนะครับผมและสมจิตก็เป็นหนึ่งในบรรดา50ชนเผ่าในสปป.ลาวก็คือชนเผ่ากึมมุบางคนก็เรียกว่าชนเผ่าคามุกึมมุคามุกึมมุแล้วแต่ถนัดนะครับผมซึ่งชนเผ่าคามุเนี่ยจะเป็นชนเผ่าที่อยู่ทางภาคเหนือของสปป.ลาวส่วนใหญ่จะอาศัยอยู่แขวงพงศาลีหลวงน้ำทาบ่อแก้วอุดมไสส่วนลายคืออุดมไสเด้ออุดมไสนี้จะประมาณอยู่ 60% ของพลเมืองจะเป็นชาวเผ่าคมุจนมีเพลงของสิริพรศิประเสริฐอยู่ในค่ายของยูนาสตูดิโอชาวเผ่าคมุเพลงน้ำกัดยอลปาสบายเลยอีกอย่างประมาณนั้นเนาะแววคำถูอุดมไซนั่นคือเป็นคำทักทายของชนเผ่าคมุสบายเลยสบายสมัยเลยก็คือสบายดีเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดที่ไปท่องเที่ยวทางแขวงอุดมไซก็จะรู้ว่าเอออยู่แขวงอุดมไซมีชนเผ่าคมุหลายซึ่งสมจิตก็เป็นคนชนเผ่าคมุอยู่แขวงหลวงพะบางอยู่หลวงพะบางทางเหนือของลาวที่เป็นแขวงท่องเที่ยวของสปป.ลาวเป็นแขวงท่องเที่ยวแขวงหนึ่งที่คนไทยและต่างชาติชอบมาเที่ยวกันย้อนว่าภาษาลาวเป็นภาษาที่2ของสมจิตก็คือภาษาทำอิฐก็คือภาษากมุภาษาที่2คือภาษาลาวและอาจจะมีภาษาไทยเข้ามานำก็อาจจะพอสื่อสารได้พอเว้าได้เพิ่งจะบ่เป๊ะแต่ก็พอสื่อสารได้ก็พยายามฝึกอยู่พี่ๆน้องๆและก็มีภาษาอังกฤษนำเพราะว่าสมจิตสอนภาษาอังกฤษแล้วก็เรียนจบภาษาครูภาษาอังกฤษก็เลยภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่4คันสั้นสำเนียงของสมจิตก็เลยแป้งๆแดก็อาจจะเป็นเพราะว่าเพราะว่าภาษาลาวเป็นภาษาที่2ของเฮาและมีภาษาอังกฤษเข้ามานำนั้นอาจจะซึ่งมันก็เลยบ่มีสำเนียงเป็นของตัวเองสำเนียงก็อาจจะแปลกๆแต่น้อยนึงคือถ้าดังที่หลายคนถามมาก็คือบางคนก็เป็นคนลาวก็ยังว่าโอ้สำเนียงสมจิตแปลกแท้และคนไทยหลายๆคนก็เว้าว่าเออสมจิตเป็นลูกซอดเวียดนามบ่หรือเป็นคนแก้วบ่เป็นคนหรืออีหยังคือบ่มีสำเนียงแปลกๆคือสมจิตเป็นคนชนเผ่ากมุเด้อพี่ๆน้องๆเด้อและอีกอันนึงก็คือชนเผ่าคมุนี่จะเป็นชนเผ่าที่เก่าแก่ที่สุดอยู่ในประเทศลาวข้าเจ้าจึงเอ่ยว่าชนเผ่าอ้ายชนเผ่าคมุจะเป็นชนเผ่าอ้ายเพราะว่าเมื่อก่อนจะมีเหล่าเทิงเหล่าสูงเหล่าลุมซึ่งชนเผ่าคมุก็จะเป็นจัดอยู่ในชนเผ่าเหล่าเทิงแต่ว่าหลังๆมาเนี่ยก็มีการปฏิรูปมีการเอิ้นซื้อของบรรดาเผ่าขึ้นก็จะบ่มี3ชนชาติชนเผ่าเหล่าสูงเหล่าลุมเหล่าเทิงจะบ่มีก็จะเป็นชนชาติลาวเบิดแล้วก็มี50ชนเผ่าย่อยด้วยกันอันนั้นคือเป็นคำตอบที่หลายๆคนอยากรู้ว่าสมจิตหรือว่าแอดมินเป็นคนเวียดนามหรือบ่ความจริงก็เป็นคนลาวนี่แหละต่างแต่ว่าเป็นคนชนเผ่าคือกันกับอยู่ไทยก็จะมีหลายๆชนเผ่าหลายๆมีชาวดอยมีชาวดอยมีชาวเขาอีหยังคือกันกับลาวเลยลาวเฮาก็มีแบบนั้นเช่นกันเด้อและคำถามที่2คือละบวยบินคืออะไรละบวยบินนี้ความจริงแต่ก่อนสมจิตเฮ็ดเกี่ยวกับการท่องเที่ยวบอยบินก็คือกับนกที่บอยบินละก็มาจากภาษากมุที่แปลว่าไปลิ้น
ก็เลยได้มาเป็นละบอยบินก็คือไปเล่นบอยบินไปแบบบ่มีคือกันกับนกอยากไปใส่ก็ไปอย่างประมาณนั้นแต่ว่าสมจิตเฮ็ดงานประจำอยู่ก็เลยบ่มีเวลาที่จะไปท่องเที่ยวหรือไปเที่ยวอย่างต่างๆเพราะว่าสมจิตก็มีรถมอเตอร์ไซค์ที่เป็น CRF ก็มักย้อนมากับท่องเที่ยวแต่ในอนาคตนี่บ่แน่ก็อาจจะเดินทางอาจจะไปนี่ไปนั่นไปไทยไปอีหยังแล้วแต่เบิ่งแต่ความเป็นจริงแต่ช่วงนี้ก็ต้องทำงานไปก่อนเดี๋ยวพี่ๆน้องๆเด้อนั่นเป็นสาเหตุที่ตั้งชื่อว่าละบอยบินแต่ก็บ่อยากเปลี่ยนชื่อมันก็เลยใช้ว่าละบอยบินละบอยบินคือเก่าและคำถามที่3คือเป็นหยังบ่ไปถ่ายวิดีโอเองก็คือว่าเมื่อกี้นี่ว่าสมจิตยังเฮ็ดงานประจำอยู่ยังทำงานประจำกับองค์กรสมจิตก็เป็นครูอีกคนนึงพอเมื่อก่อนก็สอนให้กับรัฐนะครับสอนให้กับรัฐบาลแต่ว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเราชอบอิสระมักอิสระอยากไปไสกับไปอยากเฮ็ดยังก็เฮ็ดมีความคิดของตัวเองแล้วอยากเฮ็ดก็เฮ็ดได้สินะมันบ่มีขีดจำกัดกันเลยว่าลาออกจากรัฐบาลมาเฮ็ดเวียกกับเอกชนมาเฮ็ดเวียกกับบริษัทเอกชนณตอนนี้ก็สอนภาษาอังกฤษในเมื่อก่อนและส่วนนี้ก็สอนเป็น leadership สอนภาวะผู้นำนั้นเป็นสาเหตุที่บ่มีเวลาไปถ่ายวิดีโอเองก็อาจจะต้องเอาคลิปวิดีโอของคนอื่นแดสั้นๆรวมถึงภาพประกอบที่ต้องเอาของคนอื่นแดถึงว่าจะมีคนมาคอมเมนต์ลบๆหรือติเตียนก็ยอมรับเพราะว่าเฮาบ่มีเวลาไปถ่ายมันแต่ว่าย้อนว่าเฮามักเฮ็ดวิดีโอก็เลยว่าพยายามที่จะหาข้อมูลเองพยายามให้หลายเท่าที่จะหลายได้ที่จะเฮ็ดด้วยตนเองแต่ว่าสิ่งที่มันลีกเลี่ยงบ่ได้ก็คือต้องเอาภาพประกอบของคนอื่นมาใส่อีหยังประมาณนั้นก็ต้องขอโทษขออภัยกับ FC ที่บ่สามารถเฮ็ดทุกสิ่งทุกอย่างโดยตนเองได้ต้องอาศัยของคนอื่นนำแต่ก็บ่ก๊อปเอามาเลยซึ่งเฮาก็พยายาม modify หรือว่าเฮ็ดให้มันเป็นของตนเองอีหยังประมาณนั้นแล้วก็ขอโทษขออภัยกับเจ้าของตนสบับหรือว่าเจ้าของคลิปที่เป็นตนสบับที่เอาคลิปเขาเจ้ามาแต่ก็พยายามที่จะให้เครดิตของเขาเจ้าและใส่ลิงก์แปะลิงก์อยู่ใต้วิดีโออันนั้นคือเป็นสิ่งเดียวที่เฮ็ดได้ซึ่งจะมีหลายๆคนคอมเมนต์ว่าการไปก๊อปเอาของคนอื่นมามันเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจซึ่งเฮาก็รู้สึกผิดแต่ว่ามันก็ลีกเลี่ยงบ่ได้ถ้าว่าเฮาจะท้าจนกระทั่งเฮาออกเวียกประจำแล้วถึงข่อยไปทำมันคงจะสายเกินไปเราก็ทำเท่าที่เราทำได้เฮ็ดเท่าที่เราเฮ็ดได้ไปเสียก่อนแต่ว่าในอนาคตกับโบเน่อาจจะต้องไปหาข้อมูลเองถ่ายวิดีโอเองซึ่งอุปกรณ์สมจิตก็พอมีอยู่ในการถ่ายทำต่างๆซึ่งสมจิตก็มียังมีอีกสองหนึ่งที่สมจิตเฮ็ดเองเบิดมีผู้ติดตามอยู่แสน50,000คนทุกอย่างสมจิตก็จะเฮ็ดเองแต่ว่าเนื่องจากว่ามันมีหลายหับมันบ่ค่อยหลายเพราะว่าเฮ็ดให้คนลาวเบิ่งคนขโมยเบิ่งสมคิดเฮ็ดเพื่อเผาตัวเองแต่ว่าเฮ็ดไปเฮ็ดมาในระดับหนึ่งแล้วเฮาก็โอ้อยากเฮ็ดเพื่อตัวเองได้ก็เลยว่าโจ๊ะซองนั้นไว้ก่อนมาเฮ็ดเป็นคอนเทนต์ลาวภาษาลาวและภาษาไทยอีหยังประมาณนั้นซึ่งก็อาจจะมีสำเนียงแปลกๆคือหลายๆคนได้เว้าแต่ก็ย้อนว่ามันบ่แม่นภาษาที่1ของเฮาแต่เฮาก็พยายามที่จะศึกษาพยายามที่จะปรับปรุงเรียนรู้เพื่อให้ออกเสียงได้ในระดับนึงถึงจะบ่แม่นถึงจะบ่เป๊ะ 100% ก็ตามแต่เฮาก็พยายามอยู่บ่แม่นว่าเฮาบ่ได้เฮียนหรือบ่ได้ปรับปรุงอีหยังประมาณนั้นคันซั่นตัวใดที่บ่ถูกบ่ต้องออกเสียงอีหยังต่างๆเช่นว่าชาวสาวไทยบ่สิชาวไทยก็ต้องขอโทษขออภัยนํา FC หลายๆขอโทษขออภัยนําพี่ๆน้องๆหลายๆที่ออกเสียงบ่เป๊ะออกเสียงบ่ได้ 100% แต่ก็พยายามปรับปรุงอยู่เด้อถ้าสามารถที่จะเฮียนฮู้ตัวใดสมจิตพร้อมที่จะเฮียนฮู้และทุกๆคอมเมนต์มันก็มีความหมายต่อสมจิตหั่นแหละบ่ว่าจะเป็นคอมเมนต์ด้านลบคอมเมนต์ด้านบวกเพราะว่าที่กระเจ้าคอมเมนต์มาก็มีเหตุผลแล้วก็ถูกต้องเฮาก็ยอมรับเนาะน้อมรับเอาความคิดคอมเมนต์ของคนอื่นเพื่อมาพัฒนาตัวเองอีหยังประมาณนั้นแต่ในอนาคตก็อยากออกไปเดินทางออกไปท่องเที่ยวออกไปถ่ายวิดีโอด้วยตนเองอาจจะบ่สานานอาจจะได้เฮ็ดด้วยตนเองได้ส่วนนี้ก็ต้องเฮ็ดงานประจำไปก่อนทำงานประจำไปก่อนนะครับก็อาจจะยังมีหลายๆคำถามที่บทได้ตอบพี่ๆน้องๆสามารถที่จะคอมเมนต์หรือว่าออกความคิดความเห็นไปวิดีโอนี้แล้วสมจิตจะมาตอบอีกทีนึงถ้าว่าผู้ใดยังมีคำถามอยากจะถามสมจิตอีกก็สามารถที่จะคอมเมนต์ลงใต้วิดีโอนี้ได้เลยสุดท้ายนี้ขออวยพรให้พี่ๆน้องๆจงอยู่ดีมีแห่งปราศจากโรคใดไข้เจ็บทั้งปวงปรารถนาสิ่งใดขอให้ได้ดังคำมักคำปรารถนาทุกสิ่งทุกประการสุดท้ายนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีสวัสดีแล้วเจอกันกับพี่ใหม่